สวัสดีครับพบกันวันจันทร์ที่19มิถุนายน2566วันนี้ตลาดหุ้นอาจจะเฉาๆลงไปนิดนึงตามตลาดหุ้นเพื่อนบ้านย่านเอเชียซึ่งปรับตัวลงแต่เราลงไม่เยอะนะครับเพียงแต่วันนี้มูลค่าการซื้อขายเบาบางมาก 32,000 ล้านแต่ทีนี้ลดลงไม่เท่าไหร่นะครับ2จุดกว่าๆและมีหุ้นที่น่าตื่นเต้นหลายตัวนะครับโดยเฉพาะหุ้นน้องใหม่โอ้โห TBN วันนี้วิ่งไปบดเถิดเทิงนะครับเหลือเชื่อเลยไปถึง 150% เอาละครับเรามาดูกันก่อนเพื่อนบ้านย่านเอเชียนะฮะก็ปิดไปเรียบร้อยนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวนะครับลงไป335จุดแต่ทีนี้ฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงลงไป127จุดจีนลงไป32จุดล่าสุดของยุโรปนะครับก็ลงไปไม่มากครับ 0.2 0.3% เกลี่ยกันนะครับส่วนตลาดหุ้นไทยวันนี้ดัชนีเรามาปิดที่ 1,556.92 จุดลงไป 2.47 จุดมูลค่าการซื้อขาย 32,870 ล้านก็ดูนะครับหุ้นน้องใหม่วันนี้ TBN เอาก่อนเลยนะ 42.50 ครับจากราคาจองเท่าไหร่17บาทขึ้นมา25.50 150% ข้อกระสนันวันไหว 2,635 ล้านนี่อยู่ในตลาด MAI ครับส่วน O2 ของขึ้นนะครับถูกโจมตีมากวันนี้เปิดมาลงแล้วก็พลิกกลับขึ้นมาครับปิดที่3.42 บวก74สตังค์ 27% ขณะที่อีกตัวครับเรียบร้อยไปก็หุ้นสตาร์ครับลงไป3สั่งเหลือ5สตังค์ครับเพราะว่าก็รู้ชะตากรรมครับตัวนี้กลับบ้านเก่าเรียบร้อยมาดู10อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุดเดลต้า117.50สตังค์โอ้ราคาเข้าใจว่าเป็นนิวไฮนะครับวันนี้บวก6บาทสูงสุดเป็นประวัติการตั้งแต่เข้าตลาดเคแบงค์130ลงไป50สตังค์สพ150.50ลงไป2.50 LT 71.50 บวก25สตังค์อันดับ5 TOA ครับได้รับผลกระทบจากสตาร์ค26.25ลงไป4.75ครับ SCC ปูนใหญ่329ลง2บาท GC PTT GC บวก50สตังค์38.50 SCB ครับ107บาทบวก50สตังค์และปตท. 31.50ก็ลงไป25สตังค์ข้ามไปดูครับการซื้อขายของนักลงทุนรายกลุ่มก็วันนี้จับคู่กันนะครับกองทุนซื้อ183ล้านพอร์ตโบรกเกอร์ขาย238ล้านต่างชาติขาย 1,250 รายย่อยเข้าไปรับ 1,295 ล้านโอ้โหภาพรวมตลาดไม่ไปไหนนะครับแต่ตัวเล็กตัวน้อยนี่ตัวที่มีข่าวนี่มันสวิงอย่างเคยให้ฉายามานะครับ O2 หุ้นปิงปองแล้วปิงปองจริงๆเกิดอะไรขึ้นเป็นหน้าที่ตลาดทรัพย์ต้องไปตรวจสอบครับ5วันก่อนหน้าใครทุบติดฟลอต่อเนื่องวันนี้ใครลากขึ้นและลากขึ้นไปทุบหรือไม่ตลาดทรัพย์ต้องทำหน้าที่หนักนะเหมือนเป็นกรรมการไม่ใช่ห้ามมวยนะครับต้องไปคลุกวงในแล้วดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นหุ้นเน่าๆหุ้นบ้าๆบอๆนะครับหุ้นที่เหมือนมีเจ้ามือหรือรายใหญ่คอยทำราคาขณะที่โอ้หมื่นเป็นหมื่นรายนะครับผู้ถือหุ้นรายย่อยสตาร์หมดอนาคตไปเรียบร้อยนะแต่หุ้นน้องใหม่โอ้วันนี้ตื่นเต้นสนุกสนานใครจองไว้คืนนี้นอนไม่หลับหรอกครับมันรวยนับกำไรไม่ถ้วนอ่ะส่วนตลาดหุ้นภาพรวมแนวโน้มเป็นยังไงระยะสั้นหลังอย่างไรทิศทางแต่เชื่อว่าจะแกว่งตัวในกรอบแคบๆก็ดูปัจจัยภายนอกไปชี้นำนะครับปัจจัยไปภายในช่วงนี้ไม่มีอะไรตื่นเต้นก็ไม่จำเป็นนะครับตอนนี้ไม่ทำอะไรครับดูตลาดเป็นอย่างเดียวเฝ้าดูสัญญาณถ้ามีข่าวดีๆมีสัญญาณจะฟื้นตัวค่อยกลับเข้ามาเล่นครับวันนี้เวลาหมดแล้วพรุ่งนี้ปิดตลาดเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ